สวัสดีครับพบกับผมศิโรจน์ค้ามไพบูลย์โอวิวทางเพจ Voice View Overview และโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆ YouTube Facebook ด้วยนะครับวันนี้สถานการณ์การเมืองที่สภายังคงร้อนระอุนะครับเรื่องความต่อเนื่องจากเมื่อวันนี้ตอนกลางคืนมีการอภิปรายเรื่องงบประมาณกระทรวงกลาโหมวันนี้เรื่องของคุณดอนปรมัตถ์วินัยถูกลากขึ้นมายำกลางสภาในสภาพออกไปแบบศพไม่สวยแต่ว่ารัฐบาลก็ยังอบอุ้มคุณดอนต่อไปแต่ว่าเรื่องนึงที่ต้องเริ่มต้นกันก่อนในวันนี้คือเรื่องของคุณปรินาไกรคุบนะครับดาวสภาขวัญใจพลเอกประยุทธ์เป็นคนซึ่งต้องถือว่ารัฐบาลพยายามจะทำทุกวิถีทางที่จะปกป้องคุณปรินาจริงๆชื่อเสียงของคุณปรินาเงียบหายไปนานพร้อมๆกับความพยายามของฝั่งคุณปรินาเองและพ่อซึ่งพยายามจะทำให้สังคมลืมเลือนเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการรุกที่ป่าไม่ว่าจะเป็นที่ป่าสงวนหรือว่าที่ของสปก.เองก็ตามปรากฏว่าตอนนี้มีความคืบหน้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของคุณปรีนานั่นก็คือมีรายงานข่าวจากพื้นที่ว่าความเงียบกรณีคุณปรีนาปรากฏว่าเกือบจะ1เดือนผ่านไปบริเวณหน้าฟาร์มไก่ของคุณปรีนานั้นซึ่งเคยมีการบอกว่าจะส่งคนไปรื้อถอนฟาร์มไก่ของคุณปรีนาไปตรวจสอบนะครับนักข่าวไปตรวจสอบกันปรากฏว่าฟาร์มไก่คุณปรินายังไม่ถูกรื้อจากพื้นที่แต่อย่างใดครั้งที่มีการพูดกันว่าจะถูกรื้อไปเป็นเวลานานแล้วนะครับฟาร์มไก่ปรินายังอยู่ปกติอยู่เพียงแต่ไม่มีการทำฟาร์มประตูทางเข้าออกปิดล็อกกุญแจอย่างแน่นหนา2ดอกในฟาร์มไม่มีคนนะครับมีหมาแต่ว่าไม่มีการรื้อไม่มีการทำอะไรเลยทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมหมดปราศจากแค่คนปราศจากแค่ฝูงวัวและปราศจากแค่กองขี้ไก่นะครับเรื่องของคุณปรีนาเป็นเรื่องซึ่งสังคมติดตามกันมานานว่าตกลงเรื่องนี้มีคนลอบช่วยคุณปรีนาหรือไม่สังคมเชื่อแบบนี้นะครับว่ามีคนลอบช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีของรัฐบาลเองท่าทีของรัฐบาลเองตัวละครของฝั่งรัฐบาลซึ่งสังคมหวาดระแวงว่าจะเป็นคนที่ช่วยคุณปรีนามีตั้งแต่คุณธรรมนัสซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรของพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคต้นสังกัดของคุณปรีนานะครับซึ่งเป็นคนที่ดูแลหน่วยงานอย่างสปก.ด้วยคุณธรรมนัสนั้นเป็นหนึ่งในคนแรกๆที่บอกว่ากรณีคุณปรีนานั้นแค่คืนที่หลวงกลับมาก็พอไม่ต้องถูกติดคุกไม่ถูกดำเนินคดีอะไรเพราะฉะนั้นเป็นตัวละครหมายเลขหนึ่งที่ทำให้สังคมเชื่อว่าจะมีการแอบช่วยคุณปรีนานอกจากนั้นตัวละครหมายเลข2หมายเลข3ซึ่งเริ่มปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆนั้นครับนั่นก็คือคุณศรีวราพลตำรวจเอกศรีวรารังสิปามนกุลนะครับอดีตนายตำรวจชื่อดังซึ่งเพิ่งเกษียณไปและณเวลานี้คือคนของรัฐบาลเต็มที่เพราะว่าเมื่อเกษียณอายุราชการก็ถูกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไปเป็นที่ปรึกษานายกสร้างความฮือฮาณเวลานี้ศรีวรารีเทิร์นมาทำเรื่องดังๆหลายเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งคือขบวนการวิ่งไล่ลุงศรีวราเตรียมจัดหนักเรียบร้อยแล้วขณะที่เดินเชียร์ลุงคุณศรีวราไม่ยุ่งอะไรแต่ในกรณีของคุณปรีนานั้นปรากฏว่าวันนี้มีการออกมาเปิดเผยของคุณวีระสมความคิดภาคประชาชนซึ่งเกาะติดเรื่องคุณปรีนามานานว่ากรณีคุณปรีนาคดีทั้งหมดล่าช้ามาเป็นเวลา1เดือนนะครับเราพูดถึงคุณปรีนามา1เดือนแล้วแต่คดีปรากฏว่ามีการแจ้งความแต่ไม่มีความคืบหน้าไม่มีการเรียกปรีนามาสอบสวนไม่มีการเรียกพ่อปรีนาทวีไกรคุบมาสอบสวนและคุณวีระสมความคิดยืนยันนะครับว่าทั้งหมดนี้เกิดจากการทำให้มีการดองคดีและเหตุผลที่ทำให้เกิดมีการดองคดีนั้นคือบทบาทของคุณศรีวราที่ปรึกษาของนายรัฐมนตรีซึ่งสั่งดึงคดีจากตำรวจท้องที่ที่จอมบึงที่ราชบุรีเข้ามาสู่ส่วนกลางเมื่อเข้ามาสู่ส่วนกลางไม่มีความคืบหน้าทางคดีเป็นเวลา1เดือนจนกระทั่งตอนนี้คดีไม่มีอะไรคืบหน้าเลยวีระสมความคิดยืนยันออกใบเสร็จแล้วว่ารัฐบาลช่วยปรินาโดยที่ปรึกษานายกดึงคดีจากตำรวจท้องที่มาไว้ที่กรุงเทพและคดีไม่มีความคืบหน้าจนปัจจุบันฟังเสียงคุณวีระสมความคิดครับเดือนนึงเต็มๆแล้วนะที่คดีเนี่ยไม่คืบหน้าเลยตั้งแต่วันที่6ธันวาคมนะครับตั้งแต่6ธันวามาเนี่ยนะครับก็มีการโยนกันไปโยนกันมานะครับเพิ่งจะมาชัดเจนตอนวันที่2ธันวานะครับที่ทางผบ.ตร.ได้มีคำสั่งนะครับโอนเรื่องทั้งหมดเนี่ยมาให้ทางปทส.เป็นคนดำเนินคดีครับตัวผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณปรีนาหรือคุณทวีไกรคุบเนี่ยทางพนักงานสอบสวนเนี่ยได้เรียกมาพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและก็สอบปากคำในฐานะเป็นผู้ต้องหาแล้วหรือยังครับกรณีที่ดำเนินคดีกับตาสีตาสาชาวบ้านที่ไปบุกรุกนะที่ป่าเนี่ยที่ดินของรัฐเนี่ยดำเนินการเร็วมากเลยครับ
นะไม่กี่วันเรื่องก็เข้าสู่ศาลละนะเรื่องนี้ผมบอกได้เลยครับนะครับง่ายมากนะครับแต่มีข้อแม้ว่าตำรวจจะทำจริงหรือไม่และมีใครเข้ามายุ่งเหยิงนะครับเข้ามาชี้นำเข้ามาวุ่นวายกับการทำงานของพนักงานสอบสวนหรือไม่ถ้าปล่อยให้พนักงานสอบสวนเขาดำเนินการเนี่ยไม่กี่วันก็เสร็จครับเขาสามารถพนักงานสอบสวนสามารถที่จะทำความเห็นนะครับว่าจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องได้เลยและที่สำคัญนะที่สำคัญเลยนะครับผู้กระทำความผิดคือคุณปรินาเนี่ยเธอยืนยันมาตลอดเธอไม่เคยปฏิเสธเลยนะว่าเธอไม่ได้ครอบครองที่บอกว่ามีการสั่งให้พนักงานสอบสวนหยุดสอบสวนไปเมื่อวันที่10ธันวาคมเนี่ยพอจะบอกได้ไหมว่าเท่าที่ผมทราบนะเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับเป็นการรายงานภายในของตำรวจเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวันที่4ธันวาคมที่นี่เองครับณสถานที่นี้แหละครับเขาบอกว่ามีการเรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าป่าไม้สปก.ตำรวจนะครับแล้วก็ไปเรียกพนักงานสอบสวนจอมบึงพนักงานสอบสวนสวนพึ่งนะครับแล้วก็เห็นว่าหลายหน่วยงาน DSI ด้วยมั้งนะครับมาที่นี่ครับมาประชุมกันที่เนี่ยแล้วก็มีคนหนึ่งนะครับที่เป็นที่ปรึกษาของนายกนะและเป็นที่ปรึกษาของผบ.ตร.เนี่ยอดีตตำรวจนะครับคุณศรีวรามานั่งอยู่ในห้องประชุมด้วย นะครับแล้วก็มีการสั่งการกันว่านั่นคือคำยืนยันจากคุณวีระสมความคิดนะครับหลายคนที่คาใจว่าทำไมคดีปรินามีความล่าช้านั้นนะเวลานี้จิ๊กซอทั้งหมดเห็นชัดเจนแล้วนะครับคุณปรินาอื้อฉาวมาเป็นเวลา1เดือนจนเราลืมเรื่องปรินาไกลคุบไปแล้วคดีซึ่งหลายคนคิดว่าจะทำให้รัฐบาลมีปัญหาคดีซึ่งหลายคนคิดว่าปรินาไม่รอดแน่ๆการอบอุ้มของรัฐบาลบทบาทคุณธรรมนัสบทบาทของตัวละครฝ่ายต่างๆรวมทั้งบทบาทของคุณศรีเวลาถูกคุณวีระสมความคิดตั้งคำถามว่าที่ปรึกษานายกเรียกคดีไปรวมกันเพื่ออะไรแล้วเมื่อเรียกคดีไปรวมกันที่กรุงเทพแล้วคดีไม่มีความคืบหน้าเลยเหมือนกับเป็นการลากเรื่องดึงเรื่องช่วยปรินาหรือเปล่าในเวลาที่เรื่องชาวบ้านนั้นเร็วไม่ช้าและไม่โยกโยขนาดนี้ที่ปรึกษานายกจิ๊กซอนี้เชื่อมโยงไปถึงพลเอกประยุทธ์หรือไม่ท่านผู้ชมลองวินิจฉัยเองนะครับ